สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ครูสู่คนครับมื้อนี้พบพอกับช่องฮักนกชาแนลครับพี่น้องอย่าฟ้าตื่นครับเป็นนกได้หัวแบมานําครับมื้อนี้เป็นเมนูอบแบครับยันพี่น้องบ่เชื่อเพิ่นว่าบ่เคยกินจักเทื่อพี่น้องได้หัวมานําเบิ่งแจ่วขี้เปียแบเด้พี่น้องเอ้ยบ่แจ่วขี้เปียแบบ่นําบ่บอกตะยานตะยานอบแบอบแบพี่น้องตอนใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้องเมนูซื้อมาเด้อค่ะพี่น้องอบแบหอมซื้อมาในคางทางครับเพิ่นเห็นบ่บ่ดําเพิ่นว่าลองไปกินปิงแบเบิ่งปิงแบบ่มีเพิ่นว่าได้แต่อบแบเบิดพี่น้องก็เลยได้แต่อบค่ะก็เลยได้อบกับหัวแบแหละครับเดี๋ยวมื้ออื่นเฮ็ดเมนูใหม่แซ่บๆน้ําบ่ดําครับบานนี้พี่น้องไงค่ะก็เลยครับเทื่อแรกเด้พี่น้องบ่เคยอีหลีพี่น้องครั้งแรกในชีวิตค่ะพี่น้องอ่ะเริ่มเลยบ่พอดําเริ่มเลยครับเอาพอดําคือกินก่อนแล้วดําเจียวลงมึงเจียวหยังเลยบ่เคยกินอีหลีใดมันคือหยังเจียวนั่นน่ะอือขมเหมือนคมบ่อืมขี้เพียแบบ่อือพี่น้องขอตอนใหญ่เลยค่ะอันนี้ก็มีน้ํานัวเพิ่นนําอือลองเบิ่งเพิ่นว่าใครกินปิงแบสิอ้วนแหละสิอ้วนสิพี่น้ํานัวมีน้อยนึงครับอือแซ่บเนาะรสชาติคล้ายเนื้องัวครับแต่ว่ามีการติดมันหลายกว่ามึงนึกว่าคือหนูดูบ่ใหญ่ครับคือเนื้อคือเนื้อหนูกินนึงอ่ะพี่น้องหลายคนบ่ปุ๋ยครับพี่น้องอย่ามันขุยมันข้าวผู้เฮ็ดเป็นนะครับนี่เลือดมีตับนําพี่น้องเมนูเคยกินเทแรกเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าก็บ่กล้ายิบแห้งก็ดําก็เทแรกคือกันแซ่บเด้อพี่น้องสิได้ไปซื้อเพิ่นอีกอยู่เนี่ยว่าสิกินปิงได้อบจิ้มแจ่วแบบคมบ่พอดําคมครับอืมคือแจ่วเผียเลยเผียแบงอันนี้บ่อืมอืมกระดูกทั้งกลางก็ใหญ่อืมเลือดบ่แม่นอกเนี่ยอืมลองเบิ่งก่อนนะครั้งแรกในชีวิตแล้วพี่น้องตอนนี้ยังไงพี่น้องเบิ่งอืมคือโค้งแม่นอกเลยต้องกินแบบนี้พี่น้องจะแซ่บอันใดบ่เคยกินให้ลองเบิ่งคือแรกเจ้าของร้านเพิ่นงามๆพี่น้องเพิ่นบอกว่าบ่อันใดบ่เคยกินให้ลองกินลงก่อนเพื่อสิงามคือเพิ่นอบแบะเทื่อแรกแล้วก็ที่มีเทื่อต่อไปครับแจ่วกี่เพียเบี้ยแจ่วกี่เพียพ่อดำบอกหยอกบอกหยอกหรือบอกอะไรล่ะพ่อดำก็บ่ได้ถามเพิ่นมีแต่เพิ่นต้องให้แต่พ่อดำว่าคือว่าแท้ๆล่ะครับผมจักว่าแซ่บมันนี่ไปซื้อมากินได้เพิ่นซกเล็กก็ได้มันแบบคือแหละไว้ที่ลองกินปีกพี่น้องไปหอดเพิ่นว่าเบิดแล้วอบถึงแซ่บมันหอมก็เลยว่าชาเบิดแล้วกับเนื้ออบก็เลยว่าเอาอบก็ได้ค่ะกระดูกบ่ค่อยใหญ่นําพี่น้องเนื้อก็อ่อนๆพี่น้องเพื่อมันถึกแบะหน่อยบ่กลางน่ะกระดูกพอดำเออเลยพักก็เป็นพักกะลำเหรอเพิ่นเอาให้ตอนตะกี้น่ะไปเที่ยวลาวนะคะพี่น้องแถลกจิเมนูไปนะเมนูก็คิดว่าจิ้มเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องลองเบิ่งอยากไปลองอันนี้นะคะเหมือนไปหลายคนก็เลยบ่ได้แวะนะคะพี่น้องก็จะไปกินปิงแบบหือหยังมันแซ่บรายการอยู่ครับแซ่บแห้งสี่โครงไห่พอดำกัดไม่ครับไห่พอดำต้มกันเด้อครับเด้อต้มอีกจังหน่อยอันนี้บ่มีมีดครับคันมีพอดําปลาสู่กินแล้วกระดูกพี่น้องนําอบเพิ่นคักๆ
แบนค่ะพี่น้องครั้งแรกในชีวิตน้ำก็เข้มข้นนะครับใส่ทั้งมาโครินเข้าไปไม่น้องเอ้ยมันมันเป็นรูปไงเอื่อยเพื่อให้ชาใจมันบอกข้าวบอกกุยเลยหอมกระดูกสี่โครงส่วนมากที่เป็นทั้งกระดูกเนาะที่ดูกเนาะคือกระดูกนะครับเนาะมันด้วยค่ะส่วนมากเป็นเนื้อเป็นซีนมันสงสัยเพิ่นสิเอาไปปิ้งไข่เจียวกี่เพียก่อนพี่น้องพ่อดำก่อนจะบอกดูหลายเรื่องขี้เนี่ยผมลำซาใจขึ้นกันจำหนามไว้แสบแห้งซื้อเมื่อสูนของจอยกินน้ำพี่น้องนั่นเข้าจากว่ากินแบ่แล้วสิอ้วนหนังมันนี่แสบแห้งพอดำว่ะเป็นบุบุญแห้งสิใหญ่กว่าเก่าแล้วเนาะก็จ้ะพอดำแห้งสิตึงเกี่ยวกันอยู่บ้างเนาะคำรามไผ่กินข้าวแซ่บเออกินข้าวโบแซ่บให้กินอบแบบอ่ะเพิ่นว่าสิอ้วนขึ้นรักแม่บ่แม่เพิ่นเนาะพอดุเลยพอดำตอนแบบมีหนังบอกไว้ก่อนครับให้พอดำเลยมันสองมันแบบนั้นนะให้พอดำไปเลยให้คากับหนังง่วนหน่อยครับไม่รู้ว่ามันไข่ไข่อบนู้อ่ะนั่นมั้งแม่งจากกระแทบมึงเพิ่งอบเพิ่งเน้นแห้งเลยครับฮะแต่กระดูกด้วยพี่น้องนี่ที่นี่กระดูกนี่เนื้อเนื้อเน้นนิดด้วยตัวนี้ครับพนันมาอ้วนคือกระถิ่นฮะเด้อเรียงให้นะโอ้ยังอุ่นๆอยู่เลยไม่หนอกตัวนั้นพอดำลูกพอดำอ้วนขึ้นพอดำสื่อมากขึ้นแบบเข้มข้นแห้งอะไรเพิ่งเห็นนะตอนนี้นะนี่ตอนใหญ่ๆพี่น้องกระดำเห็นแล้วนั่งอ่ะเอาป่ะเป็นยังไงมั่นกว่านี่พี่น้องแม่นต้องมาคนมั่นมีในถั่วมีหัวชิ้นไข่ใบมะกรูดแบบเน่นเน่นแห้งเครื่องเต็มปากเต็มคำแห้งน้ำนวลทั้งบ่อดำบ่อดำสดหนามเลยน้ำพักคล้ายๆพักกินข้าวปุ้นครับมาจากคำแน่แล้วครับมื้อนี้คำแม่นว่ามันมืดหรือว่ามันอะไรก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเข้าไปก่อนนะครับหัวแบะมาจะส่งอื่นนะคะพี่น้องมาสุพรรณแน่จากตอนยื้อไก่นะครับมื้อนี้พอดำยำพออยู่ตอนนี้ให้พอดำเลยดึง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 มาเพียงเอาไว้นี่เด้อได้ปะพอดำชาเนี่ยกะขอถูกขออภัยเด้อค่ะอึ้งจัดทรงเลยค่ะแต่หากคนทรงเพิ่นก็อยากลาชาเนี่ยค่ะทรงนี้นะแม่นคิ้วเพิ่นก็เหี่ยวคือกันแม่นค่ะหลายหลายคนมันก็ถามมามันสิบ่เน่าบ่บ่ดำครับเพิ่นใส่รถตู้เย็นไว้นะครับไม่ลงเอ็มละไข่ปลาดำไข่ปลาดำอีกตัวนึงตอนแสบด้วยครับอันนั้นมาไงกับหมูเลยมึงพี่น้อง
เบิ่งคนต้มเปื่อยบ่เปื่อยไม่ทอดดุกเลยครับพอดําเอาเลยใช่ป่ะขอบคุณพี่น้องไปทำแล้วอีแห้งบ่วันนี้ก็เมนูก็ขอฝากพี่ฝากน้องด้วยค่ะมักกะไหลถึงใจกะแช่ให้ครอบครัวฮักนกชาแนลในเด้อค่ะทางเพจก็สิเป็นชื่อว่าฮักนกชาแนลเพจจริงทาง YouTube ก็ฮักนกชาแนล TikTok ก็พิมพ์กันไปเรื่อยๆค่ะคำว่าฮักนกชาแนลแซ่บหลายครับมื้อนี้กับบ่อดําเมนูแบบพี่น้องเอ้ยต้องจัดอีกครับแซ่บครับครั้งแรกในชีวิตค่ะพี่น้องเราบ่เคยกินจักเทื่อนะครับนี่ส่วนหัวมันเดี๋ยวพอดําสิเอามาเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องเฮาเบิ่งอีกเทื่อนึงเด้อครับเด้อมื้อนี้บ่ได้กินครับมื้อนี้บ่มีมีดคือมีผักแม่นครับเอ้าพี่น้องท่านใดที่บ่กินก็บ่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดอยากลองเบิ่งก็ลองเบิ่งได้ครับบ่คุยบ่ข้าวครับแซ่บครับเอ้าสําหรับมื้อนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลำๆรวยๆถูกคุยรวยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ